สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูปั่นค่ะ M100 ปีโป้ปั่นนะขนาดแก้ว20-22ออนซ์เราก็ใช้ปีโป้3อันนะแล้วก็ M100 1ขวดนะคะอันที่จริงเป็นเจเล่นะคะป้าใช้ตัวนี้เพราะว่าป้าว่ารสชาติเขาเข้มหน่อยแล้วก็สีด้วยนะสีเขาก็เข้มด้วยนะคะเวลาปัดออกมาเขาจะไม่จืดจางไปกับตัวน้ำปั่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะขอเทส่วนผสมนะคะลงไปที่โถปั่นเลยนะเพราะว่าเมนูนี้ก็ไม่ได้มีชงอะไรเยอะนะคะก็เป็นเมนูปั่นง่ายค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจเล่มสูตรนะก็ทักทายสอบถามรายละเอียดป้าเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะรวมถึงเครื่องปั่นด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะโอเคเราใช้ M150 ที่1ขวดค่ะต่อมาตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะใช้ที่45 มล.เพื่อนๆสามารถใช้เกลือป่นปลายช้อนชาได้เลยนะคะพอดีคลิปนี้ป้าลืมใส่นะคะขออภัยด้วยนะส่วนผสมเขามีเท่านี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะปั่นง่ายมากๆเลยนะแถมยังอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมน้ำแข็งค่ะใช้ที่เต็มแก้วนะพูนแก้วแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาปั่นออกมาแล้วเขาก็จะได้พูนแก้วน่าทานค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยสำหรับเครื่องปั่นนะคะป้าแนะนำให้ใช้1200วัตต์ขึ้นไปนะคะถ้าเป็น1200วัตต์เนี่ยก็จะปั่นได้ที่1แก้วนะเขาก็มีความสามารถปั่นได้อยู่นะแต่ถ้า2แก้วเนี่ยก็จะหนืดนานหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังวัตต์ของเขาน้อยนั่นเองสำหรับเครื่องปั่นที่ป้าใช้อยู่นี้นะคะเป็น1600วัตต์นะคะปั่น2แก้วได้สบายเลยโอเคค่ะเดี๋ยวป้าใส่เจเล่นะคะที่3อันเราใส่ไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นปีโป้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลือกใช้เอามาใช้ที่ร้านนะอย่างที่บอกค่ะป้าใช้ตัวเจเล่เพราะว่าเขามีความสีเข้มนะแล้วก็รสชาติผลไม้เขาก็เข้มข้นดีนะคะโอเคเราใส่ไปเลยทั้ง3อันนะคะป้าจะใช้ไม้คนนะคะกดให้ตัวปีโป้นะคะลงไปด้านล่างนิดนึงแล้วจะใช้ปุ่มปั่นเป็นจังหวะนะคะหรือปุ่มปั่นกระแทกนะคะเพื่อนกดไปแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะคะเพื่อไม่ให้ตัวปีโป้เขาละเอียดเกินไปนะคะให้เขามีความเป็นวุ้นๆนะเวลาทานก็จะได้สัมผัสตัวเนื้อปีโป้ด้วยนะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ M150 ปีโป้ปั่นพร้อมเสิร์ฟนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ขายดีแล้วก็ปั่นง่ายนะคะเพื่อนมีติดร้านไว้ไม่ผิดหวังนะนี่ค่ะถ้าเราใส่น้ำแข็งนะคะตามที่ป้าบอกไปก็จะได้น้ำปั่นที่พูนแก้วแบบนี้นะคะดูน่าทานเลยค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรการชงวิธีการชงก็สอบถามป้าเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ